สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube ทุกๆคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับบ่าวร้องเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่16นะครับเดือนเมษายน2565นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นเลขเด่นตารางนะครับผมสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลนี้ผมมีแค่สูตรเดียวคลิปเดียวนะครับพี่ๆถ้าไม่รวมแนวทางเลขทูบนะครับหรือว่าแนวทางคลิปอื่นๆนะครับอย่างคลิปไปกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลงแนวทางให้นะครับสำหรับแนวทางเลขทูบท้าวเวสสุวรรณนะครับอยากจะบอกว่าตรงกับเลขสูตรนะครับเลขสูตรที่ผมให้ไปนะครับพี่สำหรับแนวทางนะครับแนวทางในงวดวันที่1นะครับพี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับมาแค่ตัวเด่นนะครับจับคู่ไม่มานะครับพี่ๆมาแค่ตัวเด่นนะครับสำหรับในงวดที่แล้วนะครับผลนะครับ3ตัวบนออก618นะครับกับ10นะครับพี่ๆ618กับ10นะครับก็ผมให้เด่นที่0เนาะได้9วิ่งลูดที่6นะครับ6ไปอยู่หน้าซะงั้นนะครับพี่ๆนะครับถ้าเป็น8 8 6 1ก็ยังจะเข้าตัววิ่งลูดนะครับเนาะนะครับผมก็ให้ไปเด่น6กับเด่น0นะครับในตารางนะครับก็มาในเด่น0นะครับผมแล้วก็6นี่มาแค่ตัวเด่นนะครับพี่มาแค่2ตัวเนาะสลับเลขตารางนะครับในงวดที่แล้ว1บน1ล่างเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครเอา0ไปวิ่งลูดด้วยก็น่าจะมีโชคนะครับงวดที่แล้ว9ไม่มานะครับ6นี้มาเป็นตัวเด่นนะครับพี่ๆก็หลุดไปนะครับสลับจับคู่ในงวดที่แล้วนะครับก็หลุดไปนะครับไม่คิดว่า10จะมานะครับพี่ๆเนาะนะครับ01ก็เน้นไปที่6090เนาะครับนะครับมา10ซะงั้นนะครับผมก็แนวทางก็เพิ่งหลุดนะครับพี่ๆในงวดก่อนนี้ก็เข้านะครับนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะสกปรกนิดหนึ่งนะครับในงวดที่แล้วนี้งวดวันที่16เนาะของเดือน3นี่ก็ถ้าเป็นเลขตารางนี่ก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับ67กับ03นะครับผมก็ผมให้ไป03ตัวรองก็เข้าตรงๆนะครับวิ่งรูดที่0เนาะสำหรับในงวดก่อนนะครับผมสำหรับในงวดนี้นะครับพี่ๆก็มีคำเตือนก่อนไปรับชมนะครับผมตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณ นะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบตัวเลขถูกใจนะครับผมค่อยตามนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC นะครับที่ถามไถ่แนวทางหวยรัฐบาลนะครับถ้าไม่ถามไถ่ก็บางครั้งผมก็ลืมนะครับพี่ๆลืมจนใกล้ๆแนวทางหวยจะออกนะครับถึงจะลงให้นะครับบางทีก็ลืมนะครับผมก็พอดีช่วงนี้แนวทางหวยรัฐบาลลาวเขาหยุดเทศกาลปีใหม่เนาะนะครับฝั่งพี่น้องสปลาวนี่ก็เป็นเทศกาลปีใหม่นะครับของวันสงกรานต์นะครับผมก็หยุดวันที่15หรือ13กับ15นะครับพี่ๆ FC เนาะแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับพี่ๆท่านใดที่บางท่านอาจจะยังไม่รับรู้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลพี่ๆ FC ที่ส่งมาให้นะครับสำหรับแนวทางหวยรัฐบาลลาวนะครับสำหรับนะครับเลขเด่นตารางสำหรับเลขเด่นตารางในงวดนี้นะครับผมให้ไปที่3นะครับ5 9 4 2 แล้วก็1นะครับผมที่แรก1กับ7เนี่ยผมชอบพอๆกันนะครับแต่ว่าเลข7เนี่ยมันไปตรงกับเลขอาจารย์ดังนะครับแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็เลยเปลี่ยนเป็น1นะครับเพราะว่า1ก็เด่นรองเหมือนกันนะครับในงวดนี้นะครับผมก็เลยเอา1มาเป็นในเลขเด่นตารางนะครับผมสำหรับในเลขเด่น3ตัวนะครับพี่ๆเลขเด่น3ตัวจะให้ไปที่
9 3 5นะครับ9 5 2 4 1 9 1 4 2นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับเลขเด่น3ตัวนะครับส่วนเลขเด่นชุด2ตัวนะครับผมก็จะให้ไป8คู่แล้วก็จะเน้นให้ด้วยนะครับก็จะมีสามห้าสามเก้าห้าสองห้าเก้าหนึ่งสองหนึ่งเก้าสี่ห้าสี่สองครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับที่ผมจะเน้นให้นะครับเลข3ตัวผมให้ไปที่935 419นะครับผมส่วนเลขชุด2ตัว35 52 12 12แล้วก็19นะครับผม35 52 12 19นะครับส่วนเลขเด่นตารางนะครับพี่ๆเลขเด่นตารางในงวดนี้ที่ผมจะเน้นนะครับผมจะเน้นให้ไป2ตัวนะครับก็คือ3แล้วก็5นะครับ3แล้วก็5นะครับผมส่วนเลขเด่นเลขวิ่งลูดนะครับก็จะให้ไปที่1แล้วก็5นะครับส่วนตัววิ่งลูดผมฟันไปที่3นะครับพี่ๆก็ประมาณนี้นะครับถูกอกถูกใจกันหรือเปล่านะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับถ้าใครไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับก็ลองจับคู่ตัวที่เหลือในตารางได้นะครับพี่ๆไม่ว่าจะเป็น92 43นะครับหรือว่า23นะครับก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับพี่ๆครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณกำลังแรงใจพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดนี้นะครับก็ขอให้มีโชคกันทุกคนนะครับผมเพราะว่าเมื่อวันนี้นะครับวันนี้ผมก็ได้ไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณนะครับที่ต้นมะม่วงนะครับก็กราบขอพรให้พี่ๆ FC ทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแนวทางในช่องแนวทางหวยลาวแอดลองนะครับขอให้มีโชคกันทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ